ขอเก็บตกวาเลนไทน์หน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้คนที่มีความรักเนี่ยได้รับดอกไม้ได้รับคำบอกรักบางคนก็ได้รับของขวัญแทนใจมีความสุขมากๆแต่สำหรับคนโสดก็อาจจะรู้สึกว่าเหม็นความรักกันสักหน่อยแต่เอาเถอะค่ะไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดดูข่าวนี้เข้าไปปั๊บหลายคนอาจจะอยากชื่อยาย่าขึ้นมาทันทีค่ะถามว่าทำไมถึงอยากชื่อยาย่าบิลบอร์ดนี่คือป้ายบิลบอร์ดอลังการกลางกรุงเทพเลยก็ว่าได้แล้วไม่ได้มีแค่ป้ายนี้ป้ายเดียวนะคะนี่คือการ์ดบอกรักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อวานนี้โอ้โหใหญ่จริงใหญ่ที่สุดคุณดูเหรอใช้คำว่าคนคลั่งรักผิดไหมคะพี่แบร์แบร์นี่คือแบรี่ชื่อพี่ณเดชน์นะคะนี่ต้องรักขนาดไหนถึงทำให้ขนาดนี้นี่คุณดูอ้าวไม่ได้มีป้ายเดียวด้วยไม่ได้มีป้ายเดียวเขาใช้ป้ายทั่วกรุงเทพโอ้โหพี่แบรี่หรือว่าคุณณเดชน์คูกิมิยะคนคลั่งรัก2021ลงทุนควักเงินตัวเองซื้อป้ายบอกรักยาย่าคุณดูป้ายนี้ใหญ่เบิ้มโอ้ผมนึกว่าโปรโมทหนังเรื่องใหม่คิดว่าโปรโมทหนังหรือโฆษณาคิดว่าเอ๊ะยาสระผมหรือเปล่ายาสยายผมหรือว่าเขากำลังจะรับงานคู่ไหมไม่เลยค่ะเรื่องนี้ผู้จัดการนะคะเขาได้ออกมาโพสต์เอาไว้ว่าวันนี้พี่รับโทรศัพท์จนสายแทบไหม้แล้วมีแต่คนโทรศัพท์มาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังจะมีหนังเรื่องใหม่ละครเรื่องใหม่หรือผลิตภัณฑ์คู่อะไรกันหรือเปล่าเพราะว่ามีป้ายณเดชน์บอกรักยาย่าใหญ่มากแล้วก็มีหลายที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครคำตอบที่ได้รับก็คือว่าน้องณเดชน์ทำเองหมดเลยค่ะพี่ผู้จัดการบอกว่าณเดชน์เขาทำเองหมดเลยคิดเองติดต่อป้ายโฆษณาประสานงานด้วยตัวเองแม้กระทั่งผู้จัดการเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่การโฆษณาสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะคะนึกภาพออกไหมเวลาที่แฟนคลับเขาเซอร์ไพรส์ศิลปินเขาซื้อป้ายไปติดหลังรถตุ๊กๆอ่ะใกล้วันเกิดดิฉันแล้วนะคุณผู้ชมติดหลังรถตุ๊กๆให้ดิฉันได้นะเอาเงินก็ได้เออบอกรักกันแบบนั้นได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้แฟนคลับเขาจะลงทุนคุณเคยเห็นป้ายรถไฟฟ้าจริงๆอุ้ยวิ่งรอบเมืองบอกรักกันทั้งหมดคิดว่าพี่ณเดชน์น่าจะได้ไอเดียมาจากตรงนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมทำป้ายบอกรักน้องยาย่าแล้วถามว่าเจ้าตัวเป็นยังไงบ้างยาย่าตอนนี้เมื่อวานเขาไปสวีทวีทวิวหวานแหววกันค่ะไปลงเรือด้วยกัน2คนแล้วก็มีดอกไม้ช่อโตนะคะหลายคนก็รู้สึกว่าอยากชื่อยาย่าโอ้นี่หวานชื่นมากจริงๆค่ะมอบตำแหน่งนี้ให้เลยคนคลั่งรัก2021กับพี่ณเดชน์ไปค่ะแล้วคุณจะบางมีบางอันเขาโพสต์ภาพแล้วก็ยาย่าเนี่ยเข้าไปถามเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์เห็นที่พี่แบร์ทำให้เรายังคือแบบคนโสดตายไปเลยจริงๆกรี๊ดแล้วกรี๊ดอีกวันนี้ใครโสดนี่ถึงขั้นต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วทำไมเขาไม่แต่งงานกันสักทีเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเอ้ยแล้วภาพนี้พี่ณเดชน์บอกว่านี่ไม่ใช่ภาพใหม่นะไม่ได้เพิ่งถ่ายนะถ่ายตั้งแต่ปี2015โอ้โห5 6ปีมาแล้วเนี่ยหน้าไม่เปลี่ยนพี่ณเดชน์บอกว่าเปลี่ยนแค่อย่างเดียวรอบเอวน้ำเปลี่ยนหรอเปลี่ยนจริงเหรอผมว่าเขาทั้งคู่เหมือนกันทั้งคู่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนแค่อย่างเดียวคือรอบเอวแต่ภาพเนี่ยถ่ายไว้นานแล้วน่ารักเชียวตายคนโสดตายไปเลยขอขิงหน่อยได้ไหมทำไมคะ